จบลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับศึก RWS ราชดำเนิน World Series 2023และหากพูดถึงรุ่นที่เป็นไฮไลท์มาตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์ก็คือรุ่น Super Welterweight โดยเต็ง1แชมป์เก่าก็คือเดนเนียลโรดริเกซซึ่งชนะคะแนนยอดวิชายอดวิชายิมในรอบชิงชนะเลิศของซีซั่น2022แถมยังเป็นนักมวยสวิตเซอร์แลนด์คนแรกที่ได้ครองแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่น154ปอนด์อีกด้วยเพราะว่าในการเจอกันในปีนี้ยอดวิชากับเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีจนเอาชนะคะแนนแดเนียลไปได้อย่างชิวเฉียดและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องซึ่งก่อนจะขึ้นชกในนัดชิงดำกระแสต่างๆได้เอ็นเอียงไปว่าแชมป์ RWS 2023น่าจะตกเป็นของยอดวิชาอดีตแชมป์มวยถ้วยพระราชทานปี2555ด้วยความที่เขากำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มของตัวเองอย่างไรก็ตามกลับปรากฏว่าธนันชัยได้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเมื่อเขาสามารถคุมจังหวะการชกได้ดีกว่าแถมสามารถรับมือการลุกไล่ของยอดวิชาได้ดีส่งผลให้ธนันชัยได้รับการชูมือเป็นฝ่ายชนะคะแนนกลายเป็นแชมป์ RWS รุ่น Super Welterweight พร้อมรับเงินรางวัล3ล้านบาทในที่สุดอันหนึ่งธนันชัยสิทธิ์2พี่น้องมีชื่อจริงว่าธเนศนิตุธรเป็นนักมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มซ้อมมวยตั้งแต่อายุ6ขวบเพราะพ่อชื่นชอบในกีฬามวยไทยอยู่ก่อนแล้วโดยไฟแรกที่ขึ้นชกได้ค่าตัวมา200บาทด้วยความที่ครอบครัวดีใจกับชัยชนะของลูกชายเป็นอย่างมากก็เลยมีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองหมดเงินไปประมาณ 7,000 บาทเลยทีเดียวธนันชัยตะเวนชกมวยในเวทีภูธรเป็นเวลานานกว่า7ปีเต็มจึงได้โอกาสเข้ามาชกในเวทีมาตรฐานที่กรุงเทพโดยในช่วงแรกสร้างชื่อในสีเสื้อราชานนท์อยู่นานจนกระทั่งเดือนสิงหาคม2563มิสเตอร์ทีมหรือนายที่มาทีธรรมมาชีวะหัวหน้าคณะศิษย์2พี่น้องจึงได้คว้าตัวเขามาอยู่ด้วยตอนที่ซื้อตัวมาธนันชัยมีอายุแค่19ปีเท่านั้นจัดว่าเป็นนักมวยที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีน้ำหนักเยอะอาวุธเด็ดประจำตัวของเขาก็คือเข่าโดยหลังจากที่ย้ายมาก็มีผลงานน่าประทับใจมากมายแต่ไฟท์ที่พ่ายน็อกให้กับราฟี่สิงห์ป่าตองในปี2561ทำให้ตนเกิดความท้อเป็นอย่างมากเพราะได้รับบาดเจ็บจากการชกร่างกายบอบช้ำหนักประกอบกับชีวิตอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสุขภาพจิตจึงย่ำแย่เป็นอย่างมากจนกระทั่งได้มาดูไฟท์ที่ตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมน็อกแสงมณีสอกาแฟมวยไทยธนันชัยจึงได้เกิดแรงฮึดเพราะเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าตัวเองมีดีพอที่จะชนะมวยระดับซุปเปอร์สตาร์ได้แน่ซึ่งตนก็ทำได้จริงๆด้วยการเอาชนะคะแนนแสงมณีได้แบบขาดลอยเลยกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญในชีวิตที่แสดงให้เห็นเลยว่าตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในนักมวยไทยระดับแถวหน้าของวงการด้วยเหมือนกันฝีไม้ลายมือไม่เป็นสองรองใครขอแค่มีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนได้เห็นเป็นพอตอนนี้การได้แชมป์ RWS 2023ก็พูดได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสูงสุดในอาชีพนักมวยของธนันชัยถือเป็นความสะใจส่วนตัวของเขาด้วยเนื่องจากช่วงก่อนชกเขามักจะถูกมองว่าเป็นรองคนนู้นคนนี้อยู่เสมอสำหรับเงินรางวัล3ล้านบาทที่ได้มานั้นเขาตั้งใจแล้วว่าจะนำไปสร้างบ้านให้พ่อแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่เป้าหมายใหญ่หลังจากนั้นก็คือการได้เป็นหมายเลขหนึ่งของพิกัดน้ำหนัก154ปอนด์และถ้าจะทำเช่นนั้นก็คงต้องล้างตากับแดเนียลโรดริเกซแชมป์ของเวทีราชดำเนินที่เขาเคยแพ้มาก่อนเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดนักหรอกหากจะบอกว่าธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องคือยอดมวยสองแบบอีกคนในประวัติศาสตร์ของวงการนี้